สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิมก็พาทุกคนนะคะมาดูชีวิตลูกเรือใน1วันนะคะกับที่เมืองซานฟรานซิสโกค่ะวันนี้ยิมจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างนะคะลองไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิมก็อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะกำลังจะไปโกลเด้นเกตนะคะวันนี้มากับเพื่อนๆคนสวย beautiful ladies เดี๋ยวไปชมกันนะคะวันนี้นะคะยังก็จะพาเพื่อนๆไปที่ย่าน Fisherman Wharf นะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่ชื่อดังมากๆนะคะสำหรับการไปกินอาหารทะเลนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ย่านที่กินซีฟู้ดโดยเฉพาะนะคะก็ตอนนี้กำลังหาร้านกินกับเพื่อนๆนะคะ so big ใหญ่มากเลยทุกคน lobster นะคะ lobster ค่ะ so big มาถึงซานฟรานซิสโกทั้งทีนะคะวันนี้เราต้องลองชิมเมนูชื่อดังของเขานะคะนั่นก็คือ clam chowder หรือซุปปูนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ย lobster นะคะก็เป็นที่นิยมมากๆเลยมีทั้งแซนด์วิชหน้า lobster นะคะต่างๆค่ะจากนี้นะคะยิมก็เดินไปเรื่อยๆนะคะหาร้านอาหารกินดูนะคะว่าร้านไหนน่ากินบ้างนะคะสำหรับเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่ชิลแล้วก็น่าเที่ยวมากๆเลยค่ะสำหรับร้านในย่านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะน่านั่งมากๆเลยค่ะยิมก็จะกำลังไปร้านที่เขาว่าอร่อยกันนะคะตามไปชมค่ะเราเจอร้านที่เรากำลังอยากจะไปกินแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าซุปนะคะนี่ซุปปูค่ะอันนี้เป็นหอยออยสเตอร์นะคะมาเรามาลองซุปกันดีกว่าทุกคนอันนี้จะเป็นซุปปูนะคะอันนี้เป็นหอยนะคะออยสเตอร์ค่ะบอกว่าต้องกินน้ำมันด้วยนะมันจะหวานI think I prefer Asian food สดมากค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะยิมก็ขอแวะซื้อของฝากนิดนึงนะคะจะเป็นร้านที่ขายของที่ระลึกจากเมืองซานฟรานซิสโกนั่นเองค่ะตัวเป็นเนี่ยนะคะเป็นร้านของชำร่วยต่างๆนะคะของแบบเยอะมากมายอันนี้เป็นแมกเน็ตนะคะแต่ว่าแอร์หลายๆคนเขาชอบสะสมนะคะแต่ว่ายิมไม่สะสมนะคะก็เลยไม่ค่อยเสียตังค์กับเรื่องพวกนี้นะมันนะคะยิมก็มุ่งหน้าไปต่อนะคะไปที่โกลเด้นเกตนั่นเองค่ะถึงแล้วทุกคนนี่นะคะจากรถเห็นโกลเด้นเกตเลยนะคะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นไหมนี่คนถึงโกลเด้นเกตแล้วค่ะเป็นไงสมกับคำร่ำลือไหมสวยมากเลยค่ะคนตอนนี้ยังมาถึงใกล้สะพานมากๆเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะคือมันสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะคนเยอะอ่ะสำหรับเมืองซานฟรานซิสโกนะคะก็จะเป็นเมืองที่อยู่บนหุบเขานะคะใครที่มาที่นี่เนี่ยแนะนำว่าให้เตรียมรองเท้าผ้าใบมานะคะเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะตอนนี้อยู่ไชน่าทาวน์ค่ะทุกคนเมืองที่นี่มันเป็นแบบเหมือนเป็นเมืองหุบเขานะเวลามาเที่ยวเนี่ยต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะคะไฮฮีลเนี่ยตายแน่ๆเลยและแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ย่านไชน่าทาวน์นะคะย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านคนจีนที่แบบใหญ่มากๆเลยเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆนะคะอยู่ๆก็มาไชน่าทาวน์เฉยเลยกลับบ้านเกิดนะคะอเมริกานะคะจะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับร้านอาหารเวียดนามนะคะวันนี้ก็ขอกินส่งท้ายมื้อสุดท้ายของเย็นนี้นะคะทุกคนครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของเย็นเลยนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยนะคะกับชีวิต1วันนะคะกับลูกเรือนะคะที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะยังก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย